อย่างที่เราเห็นตัวเลขการเติบโต GDP ในไตรมาส2ว่าหดตัวลงไปค่อนข้างมากนะคะทีนี้ถ้าไปถามมุมมองจากทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยใกล้จะอำลาตำแหน่งแล้วถามท่านกันหน่อยว่าปีนี้คือบ้านเราเนี่ยเจอวิกฤตหนักจากโควิด19จริงๆก็ทั่วโลกนะคะท่านมีมุมมองอย่างไรกันบ้างใช่สิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์ณปัจจุบันเท่านั้นแนวทางที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจแนวทางที่จะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างที่หลายๆท่านน่าจะทราบกันดีว่าเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้พึ่งพิงตลาดต่างประเทศค่อนข้างจะเยอะนะครับการหันกลับมาพึ่งพิงตลาดภายในประเทศรับกับภาวะวิถี New Normal หรือว่ายุคที่ตอนนี้การทำธุรกิจอะไรก็ต้องมีการฝังกับโลกออนไลน์ควรจะต้องทำกันยังไงใช่แล้วรวมไปถึงต้องให้เวลาเศรษฐกิจในการฟื้นตัวด้วยนะคะเพราะว่าเจอวิกฤตครั้งนี้ถือว่าหนักหนาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะท่านจะมีมุมมองที่น่าสนใจอย่างไรเพิ่มเติมอีกนะคะไปฟังกันในสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ค่ะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามากดปุ่มใน fast forward แบบเวลาที่เราดูทีวีให้มันไปเร็วขึ้นในหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องที่เราคิดว่าการปรับตัวจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปวันนี้มันจะต้องปรับตัวได้ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะมากตัวอย่างเช่นในโลกที่เป็นโลกที่เกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับตอนที่เราเริ่มทำในระบบพร้อมเพย์ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็เห็นคนค่อยๆเริ่มใช้ค่อยๆปรับพฤติกรรมแต่อย่างโควิดเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าใครที่ปรับตัวไปใช้ระบบ e-payment ได้เร็วเขาสามารถที่จะมีความต่อเนื่องทางธุรกิจได้ดีกว่าสอดรับกับการที่คนอยู่บ้านการที่คนสั่งทุกอย่างทางออนไลน์นะครับลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีระบบ e-payment ที่พร้อมใช้ตอนที่ทั้งเมืองจะต้องถูกปิดถูกล็อกดาวน์ผลกระทบจะแรงกว่านี้เยอะมากเลยและการที่เรามีระบบ e-payment ที่พร้อมใช้แล้วก็เห็นหลายคนที่สามารถปรับตัวมาใช้ได้ทำให้การค้าขายผ่านพวกออนไลน์นะครับผ่านโซเชียลมีเดียระบบการซื้ออาหารแบบที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่พวกนี้มันช่วยทำให้ธุรกิจมันไปต่อได้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเปิดที่พึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งออกหรือการท่องเที่ยววิกฤตโควิดเนี่ยไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับมันก็ทำให้หลายเรื่องที่เราพยายามจะพูดกันว่าเราต้องปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจให้มันมีสมดุลที่เหมาะสมมากขึ้นมาพึ่งระบบเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นมากกว่าที่จะไปพึ่งเฉพาะเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นหลักครับวันนี้เราก็จะต้องปรับโฟกัสของเรามาให้มาพึ่งเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่ากำลังซื้อมันก็อาจจะไม่มากเท่าเศรษฐกิจต่างประเทศสำหรับบางอุตสาหกรรมนะครับบางภาคเศรษฐกิจนะฮะมาตรการที่ไปพึ่งเฉพาะเศรษฐกิจต่างประเทศเป็นหลักนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่วิกฤตปี40ที่มีคนเป็นล้านคนย้ายจากเมืองใหญ่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดกลับไปสู่ภูมิลำเนานะครับทำยังไงที่มาตรการที่เราไปเยียวยาให้เขาสามารถที่จะพอมีรายได้นะครับ อยู่รอดได้ในช่วงนี้ที่ต่างจังหวัดแล้วทำให้มันกลายให้เป็นอาชีพเป็นทักษะที่ทำให้เขาสามารถอยู่ได้ต่อเนื่องแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจภูมิภาคในเศรษฐกิจต่างจังหวัดได้นะครับถ้าเราเปลี่ยนโจทย์นะครับจากแค่เรื่องของการเยียวยามาเป็นเรื่องของการใช้โอกาสนี้ในการที่จะนำไปสู่การเพิ่มทักษะนะครับการปรับศักยภาพของประชาชนที่ย้ายกลับไปต่างจังหวัดจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับประเทศในระยะยาวมากนะก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 เราก็มีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ระดับหนึ่งในภาคการท่องเที่ยวของเรามีโรงแรมเปิดใหม่จำนวนมากเลยนะครับร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านนวดร้านสปาที่เปิดขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ทำให้อาจจะมีกำลังการผลิตส่วนเกินมากอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่เกิดสถานการณ์โควิดไม่มีทางนะครับที่เราจะกลับมามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนในอีกปี2ปีข้างหน้าและรูปแบบการเดินทางหลังโควิดก็จะเปลี่ยนไปด้วยการที่เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มทัวร์ใหญ่ๆก็คงจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นกลุ่มเล็กๆมากขึ้นนะครับมาแบบเป็นลักษณะที่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองเป็นครอบครัวมากกว่าที่จะมาเป็นคณะใหญ่ๆหรือเป็นการจัดประชุมใหญ่ๆครับทำยังไงที่เราจะเอื้อให้มันเกิดการปรับตัวในอุตสาหกรรมเหล่านี้และในขณะเดียวกันเราก็มีทักษะ
อีกหลายอย่างที่สังคมไทยต้องการในระยะยาวนะครับตัวอย่างเช่นเรามีพนักงานที่อยู่ในร้านนวดเนี่ยจำนวนมากเลยซึ่งวันนี้ไม่มีงานทำนะทำยังไงที่ทำให้เขามีทักษะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเรายังต้องการคนที่มาช่วยเป็นคนดูแลผู้สูงอายุอีกมากเลยแล้ววันนี้เราก็ดูว่ารายได้ของคนที่เป็นคนดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างสูงด้วยซ้ำไปหาได้ค่อนข้างยากแต่คนเหล่านี้ที่มีจิตใจเรื่องบริการอยู่แล้วเข้าใจการทำงานของร่างกายเข้าใจการทำงานของกล้ามเนื้ออยู่แล้วจะมีหลักสูตรอะไรที่ไปช่วยเขาทำให้เขาสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาทักษะของเขาได้โดยเร็วสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาว่าคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องของการบริหารจัดการเงินสถานการณ์ของการใช้บัตรเครดิตหนึ่งหมุนเงินเพื่อไปจ่ายบัตรเครดิตใบหนึ่งแล้วก็ต้องคิดดอกเบี้ยที่แพงๆโดยที่ไม่ได้เข้าใจถึงความสามารถของตัวเองในการใช้จ่ายนะครับนี่ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่ถ้ามองต่อไปเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเป็นเรื่องที่มีองค์กรเฉพาะที่จะทำเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ให้กับคนไทยทุกระดับตั้งแต่ระดับเด็กไปจนถึงคนในวัยทำงานเพราะว่าการบริหารจัดการเงินในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีความต่างกันนะครับสำหรับคนแต่ละช่วงอายุเรายังเห็นคนใกล้เกษียณในวัยใกล้เกษียณที่ยังกู้เงินเพิ่มมากขึ้นอยู่เลยในขณะที่เป็นวัยที่ต้องมีเงินออมนะครับเราเห็นเด็กที่กลายเป็นหนี้เสียเร็วมากหลังจากที่เพิ่งเริ่มเข้ามาใช้บริการทางการเงินเพิ่งเริ่มทำงานเพิ่งเริ่มมีบัตรเครดิตแล้วก็กลายเป็นหนี้เสียเร็วมากในขณะที่เขายังไม่ได้สร้างเนื้อสร้างตัวยังไม่ได้ซื้อบ้านยังไม่ได้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับแต่ที่ผ่านมามันก็จะเป็นงานฝากแต่ละคนก็พยายามทำเต็มความสามารถที่ตัวเองทำได้แต่ถ้ามันเป็นงานฝากเนี่ยมันก็ทำไม่ได้เต็มที่นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็ทำกลต.ก็ทำแบงก์ชาติก็ทำสมาคมธนาคารก็ทำอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทำเหมือนกับหลายประเทศที่มีองค์กรหลักที่เฉพาะเลยคือทำเรื่องการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินนะครับให้กับประชาชนและนะครับผมมองจากท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ใกล้จะหมดวาระแล้วเหมือนแสดงความห่วงใยนะครับต่อบ้านเมืองการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากหากว่าเราจะฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็การเติบโตต่อไปในอนาคตเนี่ยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นใช่รวมถึงที่สำคัญให้ง่ายคิดเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานด้วยนะต้องปรับตัวแล้วก็อยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วต้องพัฒนาทักษะต่อยอดไปด้วยคือโลกเปลี่ยนเร็วทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่ปรับตัวตามเราอาจจะกลายเป็นคนตกยุคก็ได้นะฮะ